ครับผมสวัสดีครับวิดีโอต่อเนื่องก็ไม่ต่อเนื่องหรอกเมื่อวานทำวิดีโอไปแล้วชุดหนึ่งวันนี้เมื่อเอินได้ลูกชายของบังหมัดมาบังหมัดก็บอกว่าให้แกะพรีวิวเลยเนี่ยเทสของด้วยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆตัวนี้คือมันเป็น TCL นะครับ 3S and 3G ซึ่งตัวนี้ถ้ามาจากโรงงานเนี่ยเขาจะยังไม่ชาร์จแบตมาให้เราจะต้องไปชาร์จแบตก่อนถึงจะเปิดเครื่องได้ผมก็เลยคิดว่าก่อนที่เราจะไปชาร์จแบตอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูแพ็กเกจมันก่อนว่าแพ็กเกจอ่ะมันทำมาดีไหมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยครั้งล่าสุดที่ผมสั่งโมเดลนี้มานะครับโดยมันจะมีการส่งโดย DHL แต่เป็นการแบบส่งฟรีนะแพ็กเกจเขาไม่ได้แพ็กมาให้มันแบบให้มันฟิตอย่างนี้มันจะเป็นแบบแพ็กเกจใหญ่ๆซึ่งไอ้กล่องข้างในเนี่ยมันกิ้งชนกันได้แล้วก็เครื่องผมก็มีรอยบนใหญ่อยู่บนหน้าจอนิดหนึ่งหงุดหงิดมากส่งแบบแรงแต่ว่าได้แพ็กเกจที่สภาพไม่ค่อยจะดีมาเท่าไหร่ นะครับแล้วลองเทียบกับแพ็กเกจอีกอันนึงที่เป็นแบบส่งฟรีโดยโพสต์นอร์ดนะฮะสองตัวเหมือนกันแต่ก็แพ็กมาแบบติดกันแน่นหนามากเลยไม่มีการกิ้งกระทบกันแน่นอนอันนี้ของบังหมัดนะครับก็มาถึงมือผมโดยเป็นแพ็กเกจชิ้นเดียวเราไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าใครสั่งของแบบเป็นแพ็กเกจแบบส่งธรรมดามานะครับมาถึงด่านแล้วเขาจะมีการกรีดอย่างนี้แล้วก็เวลาเขากรีดเขาจะไม่สนใจหรอกว่ามันจะโดนกล่องเราไหมเขาไม่ได้กรีดให้มันทะลุไปไหนก็แค่นี้เป็นรอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงแต่เขาไม่ได้กรีดจนถึงออกมาทั้งหมดนะฮะก็คือไม่ได้เอาของเราออกมาแค่กรีดดูเฉยๆนะฮะมาถึงแล้วก็มาดูกันภาพกล่องก็ไม่ได้ต่างกับของผมนะครับก็จะมีรอยบุบนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ซีลใต้กล่องเนี่ยมันเป็นซีลที่เขาที่โรงงานเนี่ยเขาต้องแกะครับออกมาป๊อปมันจะยังไม่ถูกเกรดแต่พอถึงมือร้านแล้วร้านเขาก็ต้องเปิดดูครับว่าสภาพมันเรียบร้อยไหมอะไรอย่างนี้นะตามเดิมนะครับนี่เป็นเครื่องรุ่นแรกที่ผมเปิดกล่องมาแล้วรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ซองอะไรมาเลยไม่มีโปรเทคเตอร์นะครับแต่ถ้ามันเป็นโมเดลของอีกคู่แฝดของมันนะก็คือ EOMI รุ่น eMac mini เนี่ยตรงหน้าจอเนี่ยครับมันจะมีโปรเทคเตอร์นะครับเป็นฟิล์มบางๆแต่ไม่ใช่ฟิล์มที่ใช้งานได้จริงนะต้องมาลอกออกก่อนถึงจะใช้งานได้แล้วก็มีซองแพ็กเกจป้องกันมาให้เราด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็น TCL รุ่นนี้คือราคาสูงแต่ไม่โปรเจกต์อะไรให้เราเลยถือว่าตอนนี้ที่เราได้มันมาในราคาแค่89นะฮะ89เหรียญเนี่ยเป็นราคาที่โอเคแล้วแหละคุ้มค่ากับการที่จะเอามันมาลองเล่นนะครับ แต่ถ้าซื้อราคาเต็มๆของมันจริงๆตอนนี้คือแบบไม่ควรเลยอ่ะไม่ควรจริงๆเลยนะฮะสติกเกอร์เอมี่ตรงนี้นะฮะสติกเกอร์เอมี่เนี่ยผมสอดข้างใต้นี่ดีกว่าเพราะว่าบัวมันปิวหายสภาพเครื่องเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่ามันมีรอยขีดข่วนบนหน้าจอไหมไม่มีแต่มีรอยแบบรอยมือของเจ้าหน้าที่เขาแต่ไม่เยอะครับแต่ว่าผิวจอของมันเนี่ยผิวจอของโมเดลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น eMac mini หรือเป็น 3S M3G จะมีลักษณะผิวจอที่เหมือนกับโทรศัพท์ของ LTV รุ่น X600 นะครับเป็น LTV 1นะครับ LE 1นี่แหละคือผิวของมันเนี่ยเหมือนมันเคลือบสารอะไรมาก็ไม่รู้ครับคือผิวมันจะไม่ฝืดๆผ
ผิวมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับคือมันนวลเนียนอ่ะมันสัมผัสจะมันเนียนนุ่มนวลเนียนที่ปลายนิ้วแล้วก็ลื่นมากเลยลื่นจริงๆหลังมันจะมีคราบความชื้นนี่หนอความชื้นจากมือผมเองนี่นะครับลักษณะของแผ่นหลังดูชัดๆอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็น eMac mini หรือว่า M3G นะครับลายของฝาหลังก็จะเป็นแบบนี้ บอดี้ด้านข้างนะครับวันนี้ตรงตูดตรงนี้เนี่ยเรียกพูดกันคำๆเรียกว่าคนล็อกดาวน์คือดีไซน์ยุคนี้ฮะจะเป็นดีไซน์แบบซิมเมทริคอลนะครับคือบาลานซ์ซ้ายขวาทำให้เราเข้าใจว่าเป็นลำโพงทั้งสองข้างนะครับอันนี้แบบนี้ผมก็เคยโดน Oppo หลอกมาแล้วผมตอนนั้นผมเข้าใจว่าเออเฮ้ย Oppo นี่เขาไม่น่าจะหลอกเรานะเขาน่าจะทำแบบจริงๆออกมาสักทีนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันนี่เขาหลอกเราข้างหนึ่งเป็นลำโพงข้างหนึ่งเป็นไมโครโฟนนะครับที่ซ่อนไว้ต่อไปให้สังเกตนะครับว่าเครื่องไหนที่มันมีช่องแบบนี้สองช่องนะครับถ้ามันมีอีตุ่มเล็กๆอยู่แถวนี้นะให้เดาไว้ก่อนเลยว่ามันคือลําโพงคู่จริงๆโดยที่แยกไมโครโฟนไว้ในอีกจุดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดมาแบบนี้นะก็ไม่ใช่ละแต่ถ้าเกิดเราเห็นรูเล็กๆตรงนี้นะครับมันก็ยังไม่ใช่ไมโครโฟนตัวจริงนะฮะแต่นี่เป็นแค่ไมค์ตัดเสียงรบกวนครับผมตอนนี้เนี่ยเปิดเครื่องไปก็ไม่ติดเพราะว่าค่ายนี้เขาจะไม่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้แบตเตอรี่เป็นแบบบิวอินนะครับที่เห็นกันนั้นคือ Olofon Paris นะครับเป็นอัปเดตตัวสุดท้ายแต่ยังไม่ใช่ Android 6นะครับเป็น Android 5.1 ครับที่อัปเดตเมื่อเดือนหนึ่งปี2006ฮะเดือนมกราวันที่29มันเป็นอัปเดตตัวสุดท้ายที่เขาปล่อยออกมาเสร็จละอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดฝาหลังตรงนี้ให้ดูแบตเตอรี่เป็นแบบบิวอินนะครับไม่สามารถถอดได้นะครับจะถอดก็ได้แหละแต่คุณต้องใช้เครื่องมือแล้วก็คุณก็ต้องใส่สายแพรของมันเป็นด้วยนะครับเมื่อก่อนเวลาผมเปิดดูด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ไต่เต้าอย่างอีโลโฟนนะครับเอลโลโฟนอูโลโฟนนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นแบรนด์ไต่เต้าในคลาสเดียวกันนะพวกงานพลาสติกพวกนี้ครับมันจะเป็นงานที่แบบสแตมป์มาเรียกว่าแม่พิมพ์ของเขาดีมากๆเลยเพราะว่าเส้นสายจะคมมากดูของ TCL เนี่ยถ้าให้คะแนนนะ101นะถ้าเป็นพวกแบรนด์ไต่เต้ารุ่นใหญ่ๆที่เราเล่นกันมาก่อนอย่างอูโลโฟนเงี้ยสมมุติว่าอูโลโฟน100คะแนนนะอันเนี้ยให้ประมาณสัก95 ไม่รู้ละมันเป็นฟีลลิ่งล้วนๆนะครับเรามองแล้วเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็ใส่การ์ดนะครับ SD การ์ดนะครับอันนี้ก็เป็นซิม1ซิม2บอกไว้นิดนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่ใช้ผมไม่แน่ใจว่า MTK จะเป็นไหมนะแต่เครื่องนี้มันใช้CPU ของ Qualcomm นะครับ Snapdragon 615มันสามารถ Hot Swap ซิมได้หมายความว่าเราเปิดเครื่องแล้วเราเอาซิมมาเสียบเลยไม่ต้องปิดเครื่องก่อนมันจะ detect ซิมเองไม่ว่าจะเป็นซิมช่องไหนก็ตามนะครับแต่มันขาดฟังก์ชันจะไม่นายหมายความว่าเราไม่สามารถสวิตช์ซิมให้ซิมใดซิมหนึ่งเนี่ยไปเกาะสัญญาณ WCDMA ได้ไม่เหมือน MTK ที่เราสามารถสวิตช์ไปให้ซิม2เกาะกับสัญญาณ WCDMA หรือ 3G ก็ได้หรือให้ซิม1สวิตช์ไปเกาะสัญญาณ WCDMA ก็ได้นะครับQualcomm เนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือซิม1เท่านั้นนะครับที่จะเกาะสัญญาณ WCDMA หรือสัญญาณ 3G หรือ 4G ส่วนซิม2ซึ่งเป็นซิมรองเนี่ยเขาจะให้กินแต่สัญญาณ GSM อย่างเดียวมันจะค่อนข้างลำบากในกรณีที่
เรียกว่าไงดีเราใช้อยู่เนี่ยแพ็กเกจของซิม1หมดเราอยากจะสวับไปซิม2ปั๊บเนี่ยเราก็เปิดเน็ตได้นะครับซิม2แต่เราก็ใช้เน็ตได้แค่สัญญาณ 2G ก็คือติด Edge แค่นั้นเองนะครับซึ่งมันไม่พูดปาสไงมันก็ทำให้เราต้องเปิดฝาหลังแล้วก็มาสวับซิมเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง MTK เนี่ยได้เปรียบในยุคนั้นนะฮะยุคเมื่อโอ้โหจะนับเป็นปีก็4-5 ปีนะฮะที่ MTK มีฟังก์ชัน Gemini Support คือเหมือนไส้เดือนอ่ะอ่ะสลับเลยจะเอาซิมไหนให้มันเกาะสัญญาณ WCDMA ก็ได้ ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าควอลคอมก็ออกมาแล้วมีผู้คนฮือฮากันใหญ่เลยว่าโอ้ยไอ้ควอลคอมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สแตนบายรันอะไรนะรับ 4G ได้ทั้ง2ซิมนะ 4G ซิม1อะไรเงี้ยผมมันไม่ใช่นะครับผมยังไม่ได้ลองแต่ผมเดาว่ามันไม่ใช่เป็นการสวอปซิมโดยเมนูแบบ Gemini Support ที่ MTK มีแต่เป็นการที่คุณ Standby 4G แล้วซิมลองก็ไป Standby 3G มันเหมือนกับการขยับคลาสขึ้นไปอีกคลาสหนึ่งไงนะเมื่อก่อนจากเดิมเนี่ยคุณวิ่งสัญญาณ 3G แล้วก็สัญญาณ GSM 2G ใช่ไหมครับวันนี้เขาแค่ขยับขึ้นไปอีกคลาสหนึ่งก็คือไปเกาะ LTE นะครับแล้วก็ไอเนี่ยไปเกาะ WCDMA ก็แค่นั้นเองนะถ้าใครลองแล้วนะครับ Snapdragon 820นะครับลองแล้วพบว่ามันสามารถสวาปสลับสวิตชิ่งอะสวิตซิมได้ให้ซิม2เนี่ยไปเกาะ LTE นะฮะแล้วก็ซิม1ไปเกาะ WCDMA ได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องปิดเครื่องแบบนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับแต่ผมเดาแบบนั้นถ้าจะให้ผมไปลองใช้ Snapdragon ฝั่งคอคอมตอนนี้ผมว่าไม่รู้สิมันยังไม่มีเสน่ห์พอที่จะให้ผมไปลองใช้มันนะแต่6-5ตัวนี้เสน่ห์มันก็ไม่เยอะนะแต่มันเพราะราคาครับตัวนี้บังหมัดนะแอดมินมหาการนะครับเป็นเดฟขั้นเทพของเรานะครับซื้อมันมาได้ในราคา89.99ดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก็เป็นล็อตเดียวกับที่ผมซื้อมาคู่ที่3มาแหละนะคู่แรกผมซื้อมาในราคา99.99อ๋อโอเคนะคือมันคือเรื่องความสวยเนี่ยเรามันชอบไม่เหมือนกันนะครับโอเคถ้าใครชอบสไตล์นี้อยากได้ก็ลองดูนะครับช่วงที่เขาในเว็บเกเบสหรือว่าในอาลีไม่มีแล้วแหละมีแต่เกเบสที่เดียวที่กำลังขายลดราคาอยู่โมเดลนี้เป็นไม่ใช่เป็นโมเดลใหม่นะมันเป็นโมเดลเก่าที่ทำออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเอามาแนะนำกันเฉยๆนะครับหากใครต้องการใช้เพื่อสำรองหรือมีงบแค่ราว3,000 กว่าบาทนะครับก็ไปลองส่องดูหามาใช้ได้แรม2 กิกรอม16 กิกเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าอย่าง Paris เองเนี่ยก็แรม2 กิกรอม16 กิกเหมือนกันถ้าใครติดตั้งแอปไม่มากติดตั้งแอปแค่พอใช้ครับไม่ได้ติดแบบว่าเผื่ออย่างผมเนี่ยจะใช้แอปตัวหนึ่งผมติดตั้งหลายๆยี่ห้อหน่อยอะไรเงี้ยฮะหลายๆตัวหน่อยหลายๆแบบหลายๆแอปหน่อยอะไรเงี้ยอย่างกล้องก็ติดไป5-6 ตัวไฟล์แมเนเจอร์ผมก็ติดไป3-4 ตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละตัวมันจะมีความสามารถเฉพาะที่ตัวอื่นไม่มีแต่ตัวมันมีอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ความสามารถของมันสลับกัน นั้นเนี่ยลำสองลำ16ใช้งานทั่วไปได้สบายครับแบตเตอรี่3,000 มิลลิแอมป์นี่ก็เท่าที่ผมสแตนด์บายนะ4-5 วันเลยนะโดยไม่ต้องชาร์จนะครับ4-5 วันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเน็ตเปิด Wi-Fi เปิดเน็ต Data ด้วยซิมอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะอยู่ได้ตลอดวันแหละเพราะว่า1หน้าจอมันจัดการกับระบบแสงสว่างหน้าจอได้ดีไม่ว่าจะเป็น M3G หรือ iMac mini นะครับจัดการกับแสงสว่างหน้าจอได้ดีก็คือเวลาอยู่ในที่มันแสงน้อยมันก็ไม่เปล่งแสงออกมาให้เราแสบตาเวลาจอที่ส่องสว่างมันก็เปล่งแสงมาสู้กับแสงแดดให้เราได้เลยเอาละพูดมากไปละเดี๋ยวผมเอาเนี้ยไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองเปิดเครื่องดูกันนะ